สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการบินท็อปไทยคุณบุ๋มใครต่อใครกันเกินอะไรดาราต่างๆอ่ะด้วยความที่กูก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อดาราเนาะอาสากู้ภัยต่างๆเขาไปโดยที่เขาไม่ต้องรออะไรอ่ะพอรู้ปุ๊บเที่ยงคืนที่1ที่2ที่3พากันไปขับรถข้ามทั้งคืนทั้งวันเขาพากันไปเขาไม่เห็นต้องรออะไรมึงรออะไรอยู่มึงรออะไรทำไมมึงไม่ไปไปในนามอะไรก็ได้ที่มึงมีตอนนี้ติดตามข่าวตลอดเลยนะไอ้พวกที่ว่ากู้ภัยหรือองค์กรต่างๆชาวบ้านดารานักแสดงนักร้องคือทุกคนที่ลงไปช่วยพี่น้องชาวเชียงรายอ่ะรู้สึกว่าคือมันจุกในอกอ่ะมันจุกในอกอย่างน้อยอ่ะตัวกูอ่ะกูไม่มีปัญญาไปกูไปไม่ได้1กูไว้น้ําไม่เป็น2กูไปกูเป็นภาระแน่ๆกูไม่สามารถทําอะไรได้แต่กูพร้อมคืออะไรเล็กๆน้อยๆอ่ะกูช่วยของกูไปแล้วไม่ต้องห่วงนะไม่ต้องสนใจกูแต่กูรู้สึกว่าคือแบบเห็นแล้วมันจุกอกมันตื้นตันใจดารานักร้องนักแสดงบินท็อปไทยคุณบุ๋มใครต่อใครกันเกินอะไรดาราต่างๆอ่ะด้วยความที่กูก็ไม่ค่อยรู้จักชื่อดาราเนาะอาสากู้ภัยต่างๆเขาไปโดยที่เขาไม่ต้องรออะไรอ่ะพอรู้ปุ๊บเที่ยงคืนที่1ที่2ที่3พากันไปขับรถข้ามคืนทั้งวันเขาพากันไปเขาไม่เห็นต้องรออะไรมึงรออะไรอยู่มึงรออะไรทำไมมึงไม่ไปไปในนามอะไรก็ได้ที่มึงมีตำแหน่งนะไปเลยกูไม่เข้าใจรอน้ำรถก็ช่วยตัวเองได้แล้วค่ะรอน้ำรถน้ำรถช่วยตัวเองได้แล้วแม่น้ำแฮตตาตุ่มเอาประชาชนนั่งเรือไปยื่นข้าวแจกมาถ่ายรูปเหรอไม่ได้ไม่ได้ฟังไม่ได้คือไม่เข้าใจคำว่าตอนเนี้ยวิกฤตน้ำท่วมซึ่งมันแบบว่ามันรุนแรงนะไม่ได้กินข้าว 2-3 วันเนี่ยลูกเล็กเด็กแดงเนี่ยคนเจ็บคนป่วยคนแก่คนเฒ่าคนชราเนี่ยใจอ่ะยังไงทรัพย์สินเสียหายหมดแล้วแล้วไม่ต้องมายื่นไอ้อะไรไอ้ร้องไห้ล้อเลียนนะไอ้การร้องไห้ล้อเลียนเนี่ยเดี๋ยวขอให้เรื่องนี้เบาบางก่อนเดี๋ยวกูจะมีมาฟาดแน่ๆกูอยากจะถามจังเวลานักเรียนเนี่ยเขาไปโรงเรียนนั่นร้องไห้ล้อเพื่อนเนี่ยครูก็ทำโทษยังไงและไอ้สวคนเนี้ยมันควรจะได้บทลงโทษอะไรมึงไม่ต้องออกมายกมือไหว้ร้องไห้จริงขอโทษนะมึงไม่ควรได้แดกภาษีประชาชนค่ะส่วนไอ้เรื่องน้ำท่วมเนี่ยไม่ต้องรอนะไม่ต้องรอไม่มีตรงไหนที่เขารอชาวบ้านกู้ภัยพี่น้องประชาชนดารานักร้องนักแสดงที่เขาใจเว้ยใจล้วนๆพอรู้ปุ๊บใจไปเลยคิดให้มันได้หน่อยนะโตแล้วคิดให้มันได้หน่อยอย่าไปคิดแต่เรื่องผลประโยชน์ตัวเองตำแหน่งหน้าที่การงานวันหนึ่งที่มึงหมดตำแหน่งมึงก็คนคนหนึ่งแหละอาจจะตรงที่แบบรวยกว่าอะไรอย่างเงี้ยเหรอกูไม่ชอบเลยกูไม่ชอบเลยทำเพื่อประชาชนหน่อยเถอะพี่น้องประชาชนตอนเนี้ยดูเนี่ยกูเห็นแต่ละคนแล้วเนี่ยแต่ละคนกูอยากถามกู้ภัยอ่ะหน่วยกู้ภัยคนที่ออกไปช่วยจิตอาสาต่างๆเขากินยังไงเขานอนยังไงกินข้าวหรือยังเขาเป็นแบบไหนเขาเป็นยังไงเขาไหวไหมนะร่างกายเปียกน้ำทั้งวันทั้งคืนเนี่ยเขาเป็นไงมีใครถามเขาไหมมีอะไรจะอะไรกับเขาไหมคิดไม่ได้